ตอนนี้ที่ไหนที่ไหนเขาก็ให้ไปลงชื่อจองวัคซีนก็ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเห็นพวกหมอก็เข้ามาหากันใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะที่มีอายุเขาว่ามีอายุ60ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเช่นมีโรคเบาหวานมีโรคอะไรต่ออะไรโรคคนมีโรคประจำตัวแล้วก็คนอายุมากเนี่ยเขาเรียกร้องให้ไปเข้าชื่อลงชื่อจองไอ้วัคซีนไว้เขาจะเน้นเอาที่คนมีอายุมากซะก่อนหรือคนมีโรคประจำตัวซะก่อนเพราะพวกนี้จะภูมิต้านทานจะอ่อนแอมันจะติดโรคได้ง่ายเพราะนั้นทางรัฐบาลที่ก็ถ้าเกิดทางสาธารณสุขก็จะเน้นเอาบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นอยู่ทางไหนเนี่ยจะจองจะเข้าชื่อจองที่ไหนก็สอบถามดูเด้อแต่หลวงพ่อเองอ่ะฉีดแล้วเพราะท่านเขามาถามหมอก็มาถามผมโอ้ยเราไม่จองแล้วหรอกเราฉีดแล้ว ว่าท่านใดยังไม่ได้จองก็สอบถามดูไอ้นี่ที่มีอายุมากแล้วแต่ที่อายุยังน้อยเนี่ยเอาไว้เขาก็จะทยอยเข้ามาหรอกเพราะว่าเขาก็มีนโยบายที่จะต้องการฉีดให้ครบทุกคนเพื่อจะป้องกันไอ้เชื้อโรคตัวนี้ให้ได้อย่างเด็ดขาดเพราะตราบใดก็ตามแล้วคนยังไม่มีภูมิต้านทานไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันก็ยังอยู่ตลอดไปมันก็ยังติดต่อกันมาเรื่อยไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้ถ้าหากผู้คนได้รับวัคซีนกันทั่วถึงแล้วแม้โรคอันนี้ยังมีอยู่ก็จะไม่ติดหรือถ้าติดก็ติดค่อนข้างยากแล้วถ้าติดมาก็ไม่หนักไม่รุนแรงก็สามารถรักษาได้โดยง่ายนี่เขาว่าคุณภาพของวัคซีนอันนี้คือถ้าบุคคลใดได้วัคซีนแล้วก็ไม่ใช่ว่าป้องกันได้ 100% ก็ป้องกันได้ถึง 90% นั่นแหละแต่ถ้าบังเอิญไปติดมามันก็ไม่หนักหรือไม่รุนแรงถึงกับตายได้และการรักษาก็รักษาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมาพิจารณาแล้วมันก็น่าจะฉีดให้ครบให้ทั่วถึงถ้าเราได้ฉีดวัคซีนทั่วถึงแล้วแม้เชื้อโรคนั้นยังมีอยู่เราก็ไม่ติดและจากนั้นเชื้อโรคนั้นเมื่อมันไม่มีคนติดก็จืดจางมันก็สูญไปเองก็เหมือนกับไข้มาลาเรียเนี่ยแหละไข้มาลาเรียถ้ามันมีอยู่ในคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็กระจายไปติดไปทั่วไปหมดแต่ถ้าทุกคนได้รักษามันหมดเชื้อไปแล้วเนี่ยมันป้องกันได้แล้วเนี่ยแม้เชื้อนั้นมันมีอยู่มันก็ไม่ติดพอไม่ติดมันก็หมดไปเองเพราะมันมีอายุมันเมื่อมันไม่มีที่ขยายพันธุ์ต่อไปมันมีอายุพอหมดอายุมันก็ดับศูนย์ไปเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โรคโควิดกำลังระบาดพวกดังที่พวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเราก็พากันป้องกันพากันระมัดระวังรักษาตัวเราเองแล้วถ้าหากสามารถรับวัคซีนได้เราก็รีบเร่งไปรับวัคซีนซะเพื่อสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวของเราเองเพื่อให้ความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปเพราะการระมัดระวังภายนอกถึงแม้เราจะระมัดระวังอย่างไรก็ตาม มันก็อาจจะมีพลาดพังไปได้บ้างเพราะว่าไอ้คนที่เขาติดโควิดมาตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ไม่ได้มีป้ายแฝงคอบอกกล่าวกับเราว่าฉันติดโควิดมานะฉันมีเชื้อโควิดอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมีเชื้อไม่มีเชื้อใครติดไม่ติดเราอาจจะเกี่ยวข้องมีเหตุจำเป็นจะต้องได้เกี่ยวข้องได้พูดจาได้อะไรต่ออะไรปาใสกันอยู่มันก็อาจจะเป็นเหตุให้ติดเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการอย่างไรป้องกันได้อย่างไรเราก็รีบเร่งป้องกันนี่พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันคือเกี่ยวข้องกับโรคโควิดเราก็ให้มีความระมัดระวังป้องกันกันให้ดีส่วนภายในจิตในใจของพวกเราก็อย่าพากันจืดจางไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพฐานะสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตาม
ภายในจิตในใจของเราก็คงเส้นคงวา อย่าให้มีคำว่าจืดจางเข้ามาอย่าให้มีคำว่านอนใจขึ้นมาเพราะความจืดจางไม่ความนอนใจของเราเนี่ยมันแสดงถึงความประมาทเมื่อมีความประมาทในการอบรมจิตอบรมใจแล้วนับวันจิตใจของเราจะเสื่อมถอยลงไปจากข้อวัดข้อปฏิบัติไปเรื่อยๆพอมันเสื่อมถอยไปถึงระดับนึงมันจะกู้คืนมาไม่ได้แต่ถ้าหากพวกเราพากันรักษาให้มันคงเส้นคงวาอยู่มีความภาคความเพียรอยู่อย่างสม่ำเสมอเรารักษามาตรฐานของจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ำลงไม่ให้เสื่อมทรามลงไปให้อย่างนี้น้อยก็มันยังคงเส้นคงวาอยู่แล้วจากนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนับตั้งแต่เบื้องต้นจิตใจให้มีความหนักแน่นให้มีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงกับสภาพแวดล้อมของเราไม่ว่าจะสิ่งใดๆก็ตามเดี๋ยวจะได้หรือจะเสียจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์ที่มันไหลเข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของเราจิตเป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าจิตมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงจิตจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เมื่อจิตที่ไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวกับสิ่งใดๆที่มากระทบมาสัมผัสรับทราบด้วยจิตตัวจิตเองนั่นแหละนั่นแหละจิตจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยความแยกคายรอบคอบนี่แหละที่เราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมถ้ามีปัญญาคู่เคียงไปกับการปฏิบัติธรรมตลอดแล้วมันมีจะนำพาความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหลักสำคัญอย่างยิ่งให้มีปัญญาคู่เคียงไปตลอดรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักแยกแยะความคิดการพิจารณาการแยกแยะของเราจะมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาแยกแยะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็ต้องหมั่นคิดหมั่นพิจารณาหมั่นพิจารณาให้มากให้ยิ่งเมื่อเราพิจารณาได้มากได้ยิ่งแล้วความคล่องแคล่วแยบคายในการพิจารณามันก็เกิดขึ้นปัญญาก็มีความแหลมคมมีความละเอียดแยบคายรอบคอบมากขึ้นมากขึ้นการพิจารณาสิ่งใดๆก็ตามเถอะนับตั้งแต่ธาตุขันธ์ร่างกายของเราที่พวกเราพากันยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวกูเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรมามันมีส่วนประกอบไปด้วยอะไรมันมาจากไหนอย่างแท้จริงแล้วนะพิจารณาให้ไปถึงต้นเขาของมันต้นทางของมันเนี่ยต้นทางมันมาจากอะไรมันไม่ใช่มาจากดินน้ำลมไฟหรือรวมความแล้วก็คือธาตุสี่ที่ไหนก็มีอยู่ทั้งนั้นแหละเราก็เหยียบย่ำเราก็เกี่ยวข้อมาแล้วไอ้ธาตุสี่ทั้งหลายเหล่านั้นเขารู้สีรู้สารู้ดีรู้ชั่วอะไรกับเราไหมล่ะเขาไม่ได้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์อะไรเลยเขามีแต่สภาพเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสภาพจริงแท้ของเขาอย่างนั้นแต่เพียงแค่จิตดวงนี้มาเกี่ยวข้องกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแต่การมาเกี่ยวข้องด้วยอำนาจแห่งอวิชชามาเกี่ยวข้องด้วยโมหะความลุ่มหลงมันก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุสี่เนี้ยเป็นเราเป็นของเราพอยึดมั่นเหรอเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเราก็ไปตั้งจิตเจตนาตั้งความปรารถนาตั้งความคาดหมายลงไปว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้อะไรต่างๆนานามันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้ทราบหรอกไอ้ความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของเราแต่เขาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผลที่สุดเมื่อมันไม่เป็นดังที่เราปรารถนาเนี่ยแหละเรานั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทุกข์ผู้ที่ไปตั้งจิตเจตนาปรารถนานั่นแหละเป็นตัวทุกข์เองแล้วใครล่ะเป็นผู้ไปตั้งจิตเจตนาปรารถนาอย่างไรก็คือตัวจิตตัวนี้ที่มีอวิชชาครอบงำไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาชำระอวิชชาที่มันครอบงำอยู่ภายในจิตในใจตรงนี้แหละให้มันเบาบางลงไปจนกระทั่งขาดสะบั้นออกไปจากการครอบงำจิตใจตรงนี้ไว้ตอนนี้มันจะเบาบางจนกระทั่งขาดสะบั้นออกไปได้ด้วยอะไรขาดสะบั้นออกไปได้ด้วยปัญญาที่ขี้คายแยกแยะพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเถอะถ้าหากความเป็นจริงมันเปิดเผยออกมา จิตยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เข้าไปคุยเคลียร์เห็นอย่างถ่องแท้ตามสภาพความเป็นจริงแล้วนั่น
เมื่อมันยอมรับเหตุผลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเนี่ย โมหะมันอยู่ไม่ได้หรอก เราไม่ต้องไปคาดหมายไม่ต้องไปโยนทิ้งที่ไหนล่ะครับมันหลุดออกไปเองนี่แหละล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากความภาคความเพียรของพวกเราเกิดขึ้นมาจากการภาวนาของพวกเราเดินจงกรมนั่งภาวนาเอาให้มันจริงเอาให้มันจังไม่ว่ากลางวันยืนเดินนั่งนอนให้มีสติกำกับจิตอยู่เสมอให้มีปัญญาคอยแนะสอนหาแง่มุมอุบายวิธีการต่างๆมาแนะหนอแนะสอนตัวเองดูเข้ามาที่ข้างในนี่แหละโอปฏิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาทุกสิ่งทุกประการเนี่ยมันแสดงอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นแหละดีชั่วสุขทุกข์มันก็แสดงอยู่ที่จิตถ้าเราน้อมเข้ามาเฝ้าระมัดระวังดูที่จิตให้เท่าทันให้เท่าทันความกระเพื่อมของจิตให้เท่าทันกับคนปัญญาของกิเลสทั้งหลายที่แสดงอยู่ภายในจิตในใจของเราเพราะเพียงแค่มีสติเรารู้เท่าทันปัญญามันจะชำระได้ปัญญาค่อยๆชำระค่อยๆแผดเผาค่อยๆทำลายออกไปแต่ถ้าหากมันปรากฏขึ้นเราไม่รู้ตัวไม่รู้ทันมันอ่ะมันกระจูงเราไปเรื่อยไปมันไม่มีประโยชน์อะไรตามกิเลสไปตามมาหลายภพหลายชาติแล้วตามเรื่องนู้นตามเรื่องนี้ตามมาจนนับภพนับชาติไม่ได้แล้วตามมาซะจนคิดพิจารณาดูตามมาจนไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีที่สิ้นสุดมาแล้วมากมายไกลกองขนาดไหนมันมีประโยชน์มีแก่นสารสาระอะไรมีความพิเศษอะไรกับการตามกิเลสตามเรื่องราวทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดมันไม่มีประโยชน์แก่สารสาระอะไรนอกจากกองทุกข์เข้ามาเท่านั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรารู้เท่าทันมันรู้ทันมันอะไรก็ตามเถอะมันปรากฏขึ้นมาเรารู้ทันมันตอนนี้เราจะรู้ทันมันได้ยังไงรู้ทันด้วยการหมั่นสอดส่องเฝ้าระมัดระวังดูแลจิตใจของตนเองเนี่ยนะโอ้วันนี้โกน้อมเข้ามาด้วยความมีสติเอาสติกำกับจิตไว้รู้ตัวอยู่ตลอดนะจากนั้นปัญญาคอยแนะสอนปัญญาอยู่เฉยๆมักขี้คลายแยกแยะพิจารณาแผ่เผาทำลายออกไปแผ่เผาออกไปปัญญาตัวนี้แหละถ้าหากมีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วมันมีความแยกคลายมีความรอบคอบมีความแหลมคมอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวควรต่อการทำความสงบเราต้องมุ่งเน้นให้จิตมันสงบให้ได้จะยึดเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็ตามให้ฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปกับคำบริกรรมว่าพุทโธหรือท่านจะกำหนดเอาอานาปานสติมาเป็นหลักที่ของจิตแล้วก็ฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปกับอานาปานสติลงหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยสิ่งอื่นนอกออกไปจากนี้ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญไม่ยินดียินร้ายก็ทั้งนั้นแหละปล่อยเขาไปเป็นไปโดยธรรมชาติของเขามีเกิดก็มีดับไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับหรอกเพราะฉะนั้นเขาเกิดเองได้เขากระดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจใส่ใจไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากหน้าที่ของเราคือดูแลรักษาจิตของเราให้อยู่กับคำบริกรรมของพุทโธ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 เท่านั้นเรื่อยไปเรื่อยไปถึงที่สุดแล้วมันไม่ไปไหนหรอกมันต้องรวมเข้าสู่ความสงบรวมตัวอยู่เฉพาะจิตเองล้วนๆนี่แหละการทำความสงบจากนั้นเนี่ยถ้าจิตมันมีความสงบเป็นฐานแล้วมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นเครื่องอยู่แล้วคือจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วจากนั้นออกพิจารณาทางด้านปัญญามีแต่ความแหลมคมแยกคายรอบคอบในการคิดพิจารณาอย่างยิ่งจะไม่มีความฟุ้งซ่านตั้งแต่เก่าก่อนอีกต่อไปแต่ถ้าจิตไม่มีความสงบเป็นพื้นฐานการพิจารณาเรื่อยไปมันมักจะเป็นความฟุ้งซ่านไปเสียมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลปรากฏขึ้นมาในการพิจารณาดังนั้นไปเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเองอย่าพากันจืดจางอย่าพากันนอนใจให้พากันเอาจริงเอาจังดักแน่นมั่นคงอยู่ในความภาคความเพียรอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมะย่อมเกิดขึ้นมาในพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐในธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองก็พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตลอดไปด้วยความต่อเนื่องด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ